สามสองหนึ่งไนับรายการเพื่อเปิดเมื่อตายเอาละครับก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับผมวันนี้นะครับดูกระเกมไม่ครับนะครับไม่ครับในวันนี้แบบเราก็อยู่กันที่แมปดาวตกนะครับแมปยานตกครับไม่ได้แมปดาวตกครับพี่ดาวตกนี่คือตายทั้งโลกครับพี่ครับนะครับครับผมเราก็อยู่ในดาวอะไรก็ไม่รู้นะครับมีแต่ทะเลทรายเต็มไปหมดเลยนะครับหมดเลยนะครับผมแม่งแรงใต้อ๋อลั่งจากพาที่แล้วโอ้พออ่ะเพิ่งลั่งจากพาที่แล้วครับผมคอกันใกล้ฮะมันกันใกล้ฮะกันใกล้เลยกันใกล้อยู่ในกองน่ะกันใกล้กันใกล้นะครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านอีกรอบนึงด้วยนะครับผมนะครับวันนี้อยู่กับผมโบ๊ทจากสตรีแฟมิลี่นะครับผมแล้วก็อยู่กับพี่เบฟจากสตรีแฟมิลี่เช่นกันนะครับผมแล้วก็สวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมได้กันใกล้ครับพี่กันใกล้อยู่แล้วสวัสดีปีใหม่ด้วยนะครับผมปีใหม่ครับพี่ปีใหม่ครับพี่ปีใหม่นะครับอธิบายใจครับโอเคที่กันไกลโอเคสวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับนะฮะอาวสกันไกลนะครับก็กลับมาสู่แบบยานตกอีกครั้งหนึ่งนะครับเมื่อคนขอร้องเข้ามาเราก็กลับมาเล่นใช่ครับมาโอเคครับก็สำหรับพาร์ทนี้นะครับพาร์ทที่แล้วที่เราถ้าใครได้ดูนะฮะก็คือเราจะต้องทำน้ำเลมอนน้ำเลมอนใช่ซึ่งเราได้ทำน้ำออกมาแล้วโบ๊ทดูนี่มีน้ำมานี่ทำเนื้อเพื่อผมไม่อยู่เราตอนนี้เดี๋ยวพี่เอาน้ำใส่ขวดก่อนบอกว่าตอนนี้บ้านเราสุดยอดครับบอกเลยยานบ้านเราเนี่ยพี่สุดยอดสุดติ่งกระดิ่งแมวพี่มากๆตอนนี้พลังการงานสร้างสุดเดี๋ยวถาวันทำไมถึงผมพูดต้องเอาถาวันปลูกกันเรื่อยๆคือต้องทำเชือกได้ต้องเอาไว้ใช้วันครับครับผมโบ๊ทมาที่กล่องคราฟแห่งอนาคตกันกล่องคราฟแม่งแบบลำบากกันอยู่แต่คือถือว่าพาร์ทรู้มาถึงพาร์ทนี้ได้ถือว่าโหดแล้วนะครับเราต้องมากันไกลแล้วนะต้องถามว่าน้องๆเพื่อนๆนะครับเล่นกันถึงไหนแล้วอาจจะไปไกลกว่าเราก็ได้นะพี่ถูกป่ะใช่โอเคเดี๋ยวผมขอปลูกเลยก่อนพี่ให้มันทั่วยานไปเลยโอ้โอ้เจ็บโอ้เจ็บโอเคเราจะปลูกทั่วยานเลยนะครับให้มันจะดูแบบยานปีนขึ้นยานได้ฮึมันปีนไม่ได้ไหมเหรอมันปีนไม่ได้ปีนได้ดูฮึมันนั่นพี่ผมหมายถึงพวกไอ้นั่นไอ้อ๋อหมายถึงสัตว์ประหลาดแล้วนะเออปีนไม่ได้ถือว่ามันเป็นลูกยงลูกยานแล้วเนี่ยถือว่าสุดยอดแล้วเอายานนี้บินกลับบ้านเลยนะเดี๋ยวผมขอทำไอ้พ่นเดี๋ยวผมขอทำอนุสรณ์กันนะพี่อนุสรณ์สถาน1 2 3 4 1 2กำแพงไททันเลย1 2 3 4อุ๊ยเอ้าหาเรื่องเหรอหาเรื่องคอยใช่มั้ย1 1 2 1 2เดี๋ยวคุยให้ซอมบี้เนี่ยพิกแอคแม่งใช้ได้ทุกอย่างอ่ะพี่เหมือนเราโอนี่มากั้นแบบเป็นเขตบ้านเราเลยอ่ะแบบมึงอย่าเข้ามานะเหมือนเป็นกำแพงเขตบ้านเราพี่เป้เฮ้ยเออแบบไม่ต้องให้พวกผีมาบุกบ้านเราไงพี่ดีป่ะแล้วทำไมไม่สร้างให้มันใกล้กว่านี้ล่ะโบ๊ทเอาเราจะแบบเอาข้างนอกปลูกผงปลูกผักได้ไงพี่อ๋อนี่คือเราจะยึดพื้นที่ตรงนี้หมดเลยเอ้าชิบหายแล้วพี่ผมเอาวางผิดอันว่ะจะเอาทรายวางไปเอาดืดๆวางไอ้บ้าเอ้ยเป็นทรายดูดใช่ไหมใช่นั่นแหละไว้งี้ก็ได้แล้วพี่ก็เอาไถวันเถาวันเนี่ยปลูกรอบๆเลยเราจะได้ปีนเข้ามาได้ใช่ไม่เราจะได้เอาไว้เก็บเกี่ยวเอ้ยถือว่าพาร์ทนี้ถือว่าเราเยอะนะเยอะนะเดี๋ยวนะเราผมขอทดลองทฤษฎีก่อนว่ามันจะปีนได้หรือเปล่าสัตว์ประหลาดพวกนี้พวกนึงพี่จะไปล่อมันใช่ไหมใช่ไม่เป็นไรเดี๋ยวพี่ทดสอบเองเดี๋ยวลองปีนขึ้นมาผมว่าถือว่าเรามาไกลนะพี่เป้เฮ้ยมันปีนขึ้นมาไม่ได้ว่ะมีแค่คนเท่านั้นที่ปีนได้มันปลูกขาวันไปเรื่อยเฮ้ยมันปีนได้ เดี๋ยวไหนวะมันปีนตรงไหนอะโบ๊ทมันปีนได้โบ๊ทมันสองบล็อกไม่ใช่เหรอพี่ต้อง
ทำ3บล็อกดิไม่ใช่ถ้าเป็นถาวรมันปีนได้ถ้าเป็นบันไดปีนไม่ได้แล้วสร้างบันไดข้างนอกผมจะสร้างถาวรไว้ตรงนี้ไอพี่ให้มันปลูกถาวรเก็บเกี่ยวถาวรไงแล้วรอบๆก็จะปลูกต้นไม้ไงเออปลูกพวกเออจะแบบมันแบบมีแบบอากาศออกซิเจนพี่เบคิปเปอร์โอ้โหไปทันนะพี่เห็นแบบกระพริบพอดีจะตายแล้วโอ้โหคุณแม่เดี๋ยวผมสร้างกำแพงก่อนทำไมไม่สร้างตอนเช้าแล้วครับนี่แหละครั้งนี้แหละพี่สุดยอดไปละสุดยอดไปละคิดถึงสมัยสร้างกำแพงเมือง SAO มาใช่เฮ้ยแร่เอาแร่วางไว้นะพี่พูดทำไมเดี๋ยวคนเขาก็ทวงเออลืมไปถามว่าเราจะกลับมาทำไหมนะครับตอบตรงๆว่ากลับมาทำแต่ไม่บอกไม่บอกว่าตอนไหนนะครับบอกว่าตอนนี้เลยคือพวกเราเหนื่อยกันมากเซิร์ฟแรกที่เราทำกันมาก็ใช้เวลาทั้งหมด3เดือนนะครับบอกเลยว่าเราใช้เวลาทั้งหมด3เดือน3เดือนไม่ใช่3เดือนแบบ3เดือนธรรมดานะ3เดือนแบบเต็มอ่ะเต็มถูกต้องโอ้โหโอ้โหพอแล้วพี่ผมวางเข้าบ้านมานี่เอาอันนี้ไปพี่เป้ผมมีแร่อยู่แล้วน่ะเอาแร่ไปเลยนะครับอ่ะหยิบของนี่พี่เอาให้แล้วมาที่กล่องนี้ฮะมาที่กล่องนี้อ่ะใส่ขวดน้ำแถวล่างสุดตรงกลางครับตรงกลางล่างสุดตรงนี้โอเคแล้วก็ไอ้ข้างบนนะครับ2แถวใส่ได้แล้วพี่ได้ละโอเคหยิบเฮ้ยผลร้อยชิบเป็นแล้วอันนั้นกินแล้วเลือดจะเพิ่มนะฮะอุ้ยเก๋งก็ดีเฮ้ยแล้วต้นนี้จะปลูกยังไงพี่มันปลูกไม่ขึ้นอ่ะไอ้ต้นนี้เหรอขึ้นแต่ว่ามันต้องใช้ทรายดูดปลูกนั่นไงทรายดูดไปเอาทรายดูดมาเอาทรายดูดมาทรายดูดอยู่ตรงกำแพงเนี่ยเออปลูกแม่งข้างๆเดี๋ยวพี่อ่านเควสต่อไปก่อนนะครับตอนนี้ครับทุกอย่างเริ่มอยู่ใต้การควบคุมของคุณแล้วนะฮะตอนนี้เราต้องเริ่มทำการเซอร์เคิลบอร์ดนะฮะทูทำคือเราต้องทำเครื่องกำเนิดพลังงานเออแล้วก็ทำบีคอนครับเพื่อส่งสัญญาณออกไปนอกโลกเยสมีส่งสัญญาณนอกโลกด้วยครับยอดคือเกมนี้ภารกิจคือเล่นแบบนี้ครับมันต้องทำตามภารกิจคุณข้ามภารกิจใดเลยนะภารกิจหนึ่งไม่ได้นอนและของทุกอย่างสำคัญมากเห็นไอ้บล็อกขาวๆไว้ที่พวกเราวางกันไว้ผมเชื่อว่ามันต้องเอาได้มาใช้ประโยชน์แน่นอนทุกผมเลยเก็บกันไว้ครับไอ้โบ๊ทเอาทรายดูดไปปลูกไว้ข้างในดีๆดีกว่าโอเคโอเคพี่เอาไปเลยผมเก็บทรายดูดกำแพงตัวนี้ให้ระวังข้างโอ้ยพี่ผมดูแลตัวเองได้ไม่เป็นไรผมไม่พี่เป้อะทรายดูดเดี๋ยวแล้วทำไมทรายตัวนี้มันไม่ตกออกมามันคือทรายดูดไงมันดูดอยู่มันดูดอยู่ถาวันพี่เป้ทำไม่ได้เลยพั่วอยากได้พั่วมากเออมันไม่มีพั่วนี่หว่าทำพั่วไม่ได้นี่หว่าไม่มีครับไม่มีพั่วคือต้องขุดอย่างเงี้ยนะได้แต่แล้วโอ้โหยากนะเดี๋ยวพี่ดูอุปกรณ์ก่อนนะครับว่ามันทำยังไงโบ๊ทก็ทำโน่นทำนี่ไปก่อนแล้วขุดทรายรอครับได้โคตรลำบากเลยพอได้ทรายแต่ละเม็ดโอ้มันต้องทำก้อนกำเนิดพลังงานอ่ะตายแล้วทำยากอ่ะเนี่ยบ้านเราจะไม่มีผีเข้ามาจริงเราทำ3ชั้นก็ได้นะแต่เราแม่งดันทำ4แล้วไม่เป็นไรต่อทำ2บล็อกไอ้บล็อกขาวๆที่เรามีอยู่ในมือเพ่เดี๋ยวพี่ต้องดูก่อนนะครับว่าทำยังไงเลยแมงมุมปีนได้เหรอปีนได้ก็ตายได้นะจ้าแมงมุมจ๋าคิตูเบ๊ะคิตูตาละแมงมุมจ้าฉันมาแล้วจ้าอยู่นี่แล้วนะขยับใกล้ใกล้แมงมุมจ้าฉันมีเงาคู่แล้วจริงไม่อู้แมงมุมเจ้าชู้ตะละละพี่กำลังเช็คอยู่ว่ามันทำไงนี่ครับวิธีการเอาทรายพี่เป้สอนครับปุ๊บเอาไอ้บ้าเอาอื้อลงมาเลยปุ๊บ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 นะอย่างเงี้ยนะครับยอดเป็นวิธีเอาทรายให้เร็วที่สุดแล้วอึ๊บอ้าสุดยอดครับใช้ทองใช้หินแล้วก็ใช้เลสโตนนะฮะเดี๋ยวพี่จะลองคราฟดูแล้วกันได้
ไอ้ทอสองอันบ้างเลยพี่แม่งมีอันเดียวลำบากขุดลำบากนี่อ่ะเราเดี๋ยวทอสไปให้โอเคเราไม่มีพั่วเราก็นี่ครับเห็นไหมครับขุดเร็วกว่าพั่วอีกบอกเลยนี่เร็วเร็วกว่าพั่วเยอะบอสตัวลงว่าสุดยอดครับเนี่ยเดี๋ยวพี่จะกลับเข้าบ้านไปคราฟไอ้เจ้าตัวแผ่นพลังงานแป๊บนึงโอเคพี่เดี๋ยวผมขุดทรายก่อนเดี๋ยวนี้เราจะต้องใช้นะครับอาจจะไม่เห็นตอนนี้นะแต่ว่าจะอธิบายให้ฟังเราจะต้องใช้ทองนะครับที่เราเคยสงสัยว่าเอ๊ะเราเก็บทองมาทำไมเยอะแยะใช่มันทองในแบบนี้มันแทบไม่มีประโยชน์เลยตอนนี้เรารู้แล้วมันใช้ทำอะไรจริงๆคือแบบมันเอาไว้หมดในชิ้นนี้แหละรอบต่อไปแล้วเอ๊ะเดี๋ยวก่อนนะเรามีทองแค่ก้อนเดียวเองเหรอเฮ้ยมีหลายก้อนไม่เหรอก้อนเดียวได้ไงวะหายไปไหนหมดอ่ะบ้าแน่เฮ้ยไม่ใช่แล้วว่าดูดีๆพี่ไม่ได้เผาหรือเปล่าเดี๋ยวเช็คก่อนนะครับอ๋อนี่อะไรอ๋อคือไม่เจอทำไงทองขอทอดอีกแล้วพี่อยากได้ทอดอีกอ่ะเอาทอดอีกเหรอก็ขุดอันเก่ามาดิมันน้อยไปอยากจะขุดรัวๆได้ๆๆเดี๋ยวไปเอาให้กำลังวิ่งไปนะครับนี่ยอดครับนี่การขุดทรายผมเชื่อน้องๆเนี่ยต้องเอาเป็นเอาไปใช้กันแน่นอนวิธีเนี้ยแม่งเริ่มหลุมใหญ่เป้เป็นหลุมโยนลงมาให้แล้วนะโอเคพี่7อันโหสุดยอดเลยสบายละโอเคเดี๋ยวกลับไปดูวิธีทำของมันเอ๊ทองเราหายไปไหนหมดเนาะดูดีๆดูดีๆเห็นมีทองเลยนี่ไง Go All Dust โอ้โหมาเป็นก้อนแร่เลยโหหายากมากเลยนะเนี่ยคือต้องเอาทองไปเผาใช่ไหมใช่คือมันหน้าตาเหมือนก้อนธรรมดาแต่จริงไม่ใช่เป็นก้อนทองมันเหมือนทรายอ่ะใช่ใช่เหมือนทรายเลยแต่ว่ามันจะเป็นแบบมีติดสีทองใช่เหมือนสเก็ตขี้ครับแล้วเราต้องคราฟก้อนหินธรรมดา Cobblestoneก็คอปเปิลโซนไปเผาให้มันเป็นหินเรียบนะปะเป็นไงครับทรายหล่นทับผมก็ไม่ตายเพราะทรายมันหยาบผมไม่ชอบครับข้าไม่ชอบทรายทำไมอ่ะเพราะทรายมันหยาบแล้วส่วนเอาเข้าไปเล่นกันเข้าไปเนี่ยโอเคตอนนี้ก็เราก็ขุดดินกินหญ้ากันไปก่อนเราเริ่มคราฟอุปกรณ์ต่างๆนะตอนนี้มันน่าทรายมากินได้นะกินได้สุดเอาตายมากินเลยเหรอใช่แบบสบายเลยพี่แม่ไม่ต้องไปหาอาหารแล้วขุดทรายกินเอาทรายมาแบบกร่อนเป็นของกินอะไรอย่างงี้ป่ะใช่ๆเอออร่อยเลยน่าสนใจนะผมได้ทรายกระดูกน้อยมากครับโบ๊ทเราต้องเริ่มล่ากระดูกกันอีกรอบแล้วคืนแน่ลองคืนเดี๋ยวถ้าขึ้นเควสเคลียร์ไม่ต้องตกใจนะฮะเออขึ้นของผมไม่ต้องตกใจนะครับเพราะคนนึงก็ปล่อยชีวิต2คนนะครับคนนึงทำนะครับก็เสร็จได้แล้วมันจะได้สมุดเควสเล่มใหม่มาโอเคเลสโตน3อันมาเลสโตนข้างบนตามด้วยหิน3อันแล้วก็ทองนะฮะวิ่งเย็ดได้เลยมาหมุนแผ่นวงจรเลยแผ่นวงจรนะผมได้แผ่นวงจรมาปะไม่ได้อยู่ผมไม่อยู่เอออยู่ผมอยู่กับผมใช่ใช่ตอนนี้เรากำลังไอ้นี่นะครับไปสู่เควสถัดไปเดี๋ยวจะอ่านให้นะแต่เดี๋ยวไปเอาไอ้แผ่นวงจรก่อนครับเดี๋ยวขอคุยครีปเปอร์แป๊บนึงผมนี่โคตรตั้งใจขุดทรายเลยข่าววันนี้มีประโยชน์จริงพี่ต่อข้าวมั้ยต่อขึ้นไปต่อขึ้นไปอย่างงี้ได้พี่จะได้เอาไปขึ้นด้วยต่อข้างนี้ผมก็ขุดอีกเดี๋ยวไม่พอวะโอ้ยเชี่ยโบสขอแผงวงจรหน่อยเอามาไปพี่โอเคมาข้างบนมาข้างล่างข้างล่างอ่ะพี่เอาหัวด้วยผมเดียวทรายจะทำกำแพงไททันพี่เดี๋ยวต่อ
โอเคครับเควสต่อไปครับเควสที่19โหนี่เราทำกันมา19เควสแล้วเนี่ย19เควสแล้วเหรอเนี่ยสุดยอดน้องบางคนทำเควสได้เป็นก็นี่ครับดูตามพวกเราได้นะครับแบบนี้นะครับโหลดกันไปได้ในดีสคริปชั่นนะครับมีอยู่ให้แล้วนะครับเขาบอกให้เราทำดีคอนสตรักเตอร์ซ้อนกัน2อันเพื่ออะไรไอตัวที่เราเป็นเครื่องผลิตของที่เราเคยใช้อะโบจำได้ว่าที่มันหน้าตาแปลกๆมันตู้ซักผ้าอันนั้นใช่ปะเขาให้ทำอีกอันด้วยเอามาซ้อนกันทำไมวะเพื่ออะไรวะมันต้องมี something like that เอาระเบิดดิอะเดี๋ยวลองดูเนี่ยเครื่องดีคอนทับสักเตอร์ก็อยู่ตรงนี้โอ้โหแล้วมันทำยากมากเลยนั่นอะนี่โอ้ยเป้แม่งหลุมใหญ่มากที่ผมทำเนี่ยแม่งขังได้สักตัวนึงอะโอเคเดี๋ยวพี่ต้องทำดีคอนสักเตอร์อีกทีนึงครับนี่ผมทำกำแพงบ้านครับทำถามว่าทำไมทำไม่ให้แบบให้มีเขตพื้นที่ของเราครับไม่ให้พวกมอนสเตอร์ดำบุกโบสมันต้องใช้เอ็นเดอร์เพิร์ลอีก2อันอ้าวต้องลองคืนเหรอพี่อย่างเงี้ยได้ๆงั้นเดี๋ยวพี่ไปช่วยโบสขุดก่อนแล้วนะโอเคดีมากดีมากได้เฮ้ยบ้านเรารอบๆยานเลยนะพี่ได้หมดอ่ะมาต้องทำประตูเข้าด้วยนะอย่างนั้นใช่ใช่เดี๋ยวจัดการให้ข้างนอกเราได้เป็นต้นมีต้นไม้ไงดีป่ะแบบออกมาโอ้ยต้นไม้พี่แบบออกซิเจนอ่ะพี่เข้าใจป่ะเข้าใจคราชป่ะเอามาขุดต่อครับแต่เราถอดหมวกก็ตายอยู่ดีอ่ะเออเวลาทรายมันอยู่ด้วยกันมันโคตรสวยเลยเวลาผมเพิ่งสังเกตทรายนะพี่ว่ามันอยู่แม่งอยู่ด้วยกันมันสวยมากเลยพี่สังเกตป่ะมองพื้นทรายที่มันอยู่เยอะๆนะเนี่ยมองพื้นทรายอยู่ดิแม่งสวยมากเลยโอเคพี่กำลังช่วยโบ๊ททำอยู่นะตอนนี้วิธีการขุดของพี่เป็นไงเจ๋งปะเจ๋งเจ๋งทุกคนต้องเอาไปใช้ผมเชื่อเนี่ยครับวิธีนี้ใช้มากับน้องฟิลลี่คูมเนี่ยแหละช่วยกันทำขึ้นมาโอ้โหงดงามว่ะต้องทำทางเข้าด้วยนะแต่รู้สึกว่าไอขุดทรายเนี่ยพี่เป้รู้มาก่อนไหมวะตอนที่เล่นเนี่ยเล่นในใบคราฟไอเบื้องใต้ดินเนี่ยใช่มันเป็นวิธีขุดทรายที่เร็วที่สุดแล้วแบบคนไม่เคยดูเบื้องคราฟใต้ดินนะครับก็ไปดูได้ครับมันจะอยู่ใต้โลกใช่ปะใช่ครับมาทวงในแฟนเพจได้ครับเดี๋ยวผมเอาลิงก์ให้เฮ้ยอันนี้ถามหนังเรื่องได้พี่ถามว่าถ้าอยากดูหนังเรื่องอะไรพี่เป้จะได้ปะมาเชียนอ่ะนะเออจำได้ในเรื่องดวงจันทร์อ่ะคนทักมาในเพจเต็มเลยพี่ทั้งหน้าเพจและนอกเพจใช่ผมก็ให้ทุกคนเลยนะให้ลิงก์ทุกคนเลยนะทั้งในเพจนอกเพจผมให้หมดเลยโอเคเดี๋ยวพี่ไปเริ่มทำกำแพงให้จากฝั่งนู้นเฮ้ยนี่คือแบบพาริสได้กำแพงด้วยนะโอ้โหได้บ้านด้วยนะเสร็จสุดยอดสร้างกำแพงมันเขาไม่มีมอนสเตอร์ตัวไหนสูงเกิน4บล็อกหรอกใช่ถ้าจับแมงมุมจะกระดิกปีนขึ้นมากระแดกปีนขึ้นมาอันก็ปล่อยมันโอเคฮะตอนนี้ก็สร้างกำแพงกันไปเรื่อยๆครับยอดครับนี่ครับกำแพงบ้านเราครับจะเห็นฝั่งฝันเลยครับพอได้ของพี่หมดแล้วอะทรายผมเหลือเต็มเลยเดี๋ยวทำเองก็ได้พี่นะครับเราต้องทำหลุมไหมพี่ทำหลุมไหมทำหลุมดักข้างนอกอะนะทำหลุมเลี้ยงบัวอะไรอย่างเงี้ยเราต้องทำประตูแล้วประตูเมืองเออทำมาพี่ต้องไปเอาทรายแข็งเอาทรายแข็งมาทำประตูเมืองดีกว่าไม่เอาที่มันเป็นอิฐอะใช่ป่ะเออทรายอิฐอะที่อยู่ข้างล่างที่ผมไม่ได้ขุดอะพี่ได้พี่ไปขุดให้รอแป๊บเดี๋ยวพี่ทำประตูให้แล้วกันโบ๊ททำกำแพงนะได้แล้วก็ขุดโอ้สุดยอดครับนี่4บล็อกจริงๆรอ5บล็อกก็ได้เนี่ย5
ก็ได้นะ5สูงเออสูงมากอะแม่งเราจะแบบมองไม่เห็นอะไรครับข้างนอกเลยโอเคปิดบล็อกได้แล้วครับตรงนี้เรียบร้อยท้ายแล้วก็มีอนาเขตของเราแล้วพี่เป้เท่ๆบอกเลยว่าเท่มากยานก็เป็นรูปร่างเดี๋ยวกำแพงจะเท่กว่านี้อีกรอพี่เผากระจกก่อนทำเลยว่าทำโดมกระจกเหรอวะไม่ก็คือเรากำแพงสูง2ช่องใช่ไหมไอ้4ช่องใช่ปะ2ช่องกลางแล้วก็ใช้กระจกเออ2ช่องกลางเราใส่กระจกเข้าไปแทนเท่2ช่องกลางเหรอก็ไอ้กำแพงเรา4ช่องสูง4ใช่ป่ะอ๋อ2 3อ่ะก็คือบล็อกเข้าใจแล้วเดี๋ยวเอาจะต้องอธิบายให้คนดูนะครับก็สมมุติตรงไอ้ที่คุณเห็นตรงที่ผมวางทรายอยู่มั้ยครับนะครับก็จะเป็น2บล็อกที่เป้เขาจะเปลี่ยนเป็นกระจกนะครับนั่นเองเนี่ยๆตรงนี้จะเป็นกระจกหมดเออเอาไว้2ข้างนอกครับพี่ได้แล้วเดี๋ยวรอเราไปเผาทรายก่อนต้องใช้ถ่านก่อนผมไปช่วยขุดทรายใหม่ไว้เลยหูถ่านหายากอะพี่อย่าลืมเอาไม้เผาด้วยว่ะเดี๋ยวนะประตูมันทำได้ป่ะเนี่ยลืมประตูไม่รู้เลยกล่องคราฟเก่าได้ไม่คิดกล่องคราฟเก่าไม่ได้นะพี่อย่าลืมเขาไม่คราฟประตูป่ะเนี่ยใช่เราก็ทำเป็นกำแพงเมืองธรรมดาพอพี่ก็ทำบันไดออกเอางี้หรอบันไดก็คราฟไม่ได้อีกเอาเข้าไปเอาทำโล่งๆในทางนึงอะไอทางโล่งสักสี่บล็อกให้แบบไปทางเข้าทางออกอ๋องั้นเราก็เอาประตูอันนี้มาเออแล้วก็เหลือแล้วก็เหลืออันหนึ่งไว้เหลืออันเสร็จแล้วพี่โอ้ประตูนี้ล้ำค่ามากเลยนะเสร็จแล้วสี่บล็อกพี่เป้กำแพงบ้านเราอะพี่เย็ดนี่ประตูเดี๋ยวก่อนโบสภารกิจของเราคือปักไฟให้ทั่วเลยปักเสร็จแล้วหรอใช่เดี๋ยวขอแต่งประตูแบบประตูเมืองเราต้องขึ้นได้ครับต้องในมีเถาวัลย์ก่อนนิดหน่อยนี่คืออะไรรู้ไหมครับท่านผู้ชมมันคือบอกว่ามันเก่าอารมณ์แบบประตูเมืองโบราณอะไรอย่างงี้ป่ะใช่ๆพี่เท่เลยนี่ไอ้นี่ครับเย้10บล็อกหมดแล้วไม้จะหมดแล้วเนี่ยนี่ตูเมืองนี่เฮ้ยพี่มีนี่ป่ะผมจะได้ปลูกต้นไม้ว่ะดินอ่ะนะเออต้องหาดินปลูกต้นไม้เนี่ยเท่เลยอ่ะตอนนี้บ้านเราอ่ะสุดยอดเลยมีตรงเดียวบ้านแล้วมีเรียกว่าวังแล้วพี่เราทำกำแพงเรียบร้อยแล้วครับตอนนี้ยอดเฮ้ยอะไรมาอยู่ทรายอยู่ทรายมาโอ้โหโอ้โหโอ้โหพืชพี่เป้พืชไม่ได้ตายมั้งอยู่ในข้างในอ่ะดูตลอดเฮ้ยประตูปิดดิประตูอ่ะประตูไม่มีประตูเหรอไม่เป็นไรไม่เป็นไรไหวไว้เนี่ยรอดปะวะข้างล่างรอดดิรอดข้างล่างก็รอดว่ะโอเคเฮ้ยคือเราไม่ตายแล้วเหรอพี่เป้ฮะหาอะไรปิดรูด้วยเพื่อความมั่นใจพี่หาอะไรปิดรูประตูบ้านดิอู้พี่เป้ร้อนไม่พี่ไม่ไหวแล้วพี่หิวน้ำเหลือเกินบ๊ายบายพี่เออถือว่าโอเคนะน้ำตายถือว่าโอเคนะครับมีบ้านแล้วพืชไม่ตายเนี่ยพืชไม่ตายแต่กู้เนี่ยตายเฮ้ยถือว่ามีบ้านแล้วพืชไม่ตายถือว่าโอเคนะพี่ได้แล้วคือถ้าอยู่ข้างนอกไม่ตายหมดแน่นอนอ่ะเฮ้ยสุดยอดแม่งเป็นบ้านครับแม่งกลายเป็นบ้านไปแล้วครับโอ้โหกว่าจะถึงขนาดนี้เดี๋ยวไปขุดทรายเพิ่มเดี๋ยวพี่เดี๋ยวผมขอไปเก็บก่อนจะทรายทำอะไรไหมพี่ทรายทำบ้านไหมทำป้อมบ้านข้างนอกไหมดีป่ะดีป่ะทำเหมือนในหนังแล้วเราจะไม่กลับดาวเราแล้วเหรอเฮ้ยเราก็ต้องอยู่นี่ก่อนพี่เราจะกลับเลยไม่ได้
เผื่อมีคนมาอยู่อีกไงเออเผื่อเรากลับไปอีกรอบหนึ่งไงที่ไปหาปลูกต้นไม้นะโอ้โหโคตรเท่เลยอ่ะโอเคครับได้เวลาลุยครับเข็มที่ต้องพกไว้ครับอย่าลงน้ำเนื้อผมประตูหลึกบานหนึ่งพี่เป้โอเคประตูได้รู้สึกว่าเรามีแค่บานเดียวเหรอประตูเรามี2บานนะพี่เป้เนี่ยเดี๋ยวพี่ไปทำตรงนู้นเพิ่มก็อีกข้างนึงอ่ะเนี่ยดอกอีกข้างนึงไม่มี2อันประตูบ้านเรามีเหลืออีก2อันเราไปเก็บมาไงขโมยมาจากข้างนอกมาเนี่ยอ๋อโอเคเลยนี่ทำทางออกทางนู้นได้ป่ะล่ะทางหลังยานอ่ะได้เดี๋ยวผมพูดก่อนตรงนี้เป็นทางโล่งเหรอได้พี่เป็นทางโล่งก่อนได้พี่เป้ปล่อยเป็นทางโล่งก่อนเดี๋ยวผมจะได้ออกเข้าออกผมต้องขุดทรายก่อนพอก่อนเออพอก่อนได้ครับโอเคเฮ้ยตรงไหนที่ผมขุดทรายวะตรงไหนวะอยู่ทางนู้นฝั่งนู้นอ่ะผมจะไปเอาโอ้มีทรายอีกบ้าโบ๊ท16อันขอทรายหน่อยดิจะปูพื้นที่บ้านเราคือมันขรุขระเอาพี่อ่ะพี่เป้อ่ะข้างหลังขอบคุณครับทำไมไม่เอาทรายแข็งมาปูอ่ะพี่ทำเป็นถนนนะไม้ทรายแข็งไหมว่าปลูกง่ายกว่าไหมไม่เป็นไรนี่แหละไม่ได้โบ๊ทมันจะมืดแล้วนะไม่เป็นไรพี่ผมอยู่ข้างนอกดีแล้วผมจะเผชิญกับโลกภายนอกมากินน้ำเลือดเต็มเลือดเต็มแต่อาหารไม่เต็มชิบหายแล้วกินน้ำครับตอนนี้กำลังทำงานแข่งกับเวลาอยู่ครับพวกเราเพื่อความหิวโอเคลุยกินน้ำกินอาหารกินน้ำยานั้นเรียบร้อยเดี๋ยวพี่เต้ไม่ขุดหินนี้ไอ้ห่าแล้วแม่งลำบากผมเอ๊รู้สึกว่าทอสจะไม่พอแล้วเนี่ยมันอาจจะมีมอนมาเกิดที่บ้านเราได้นะถ้ามันมืดอย่างเงี้ยพี่ก็ทำไปสิเนี่ยทำอยู่ครับตอนนี้พวกเราโคตรใช้สมาธิกันเลยงามมากตอนนี้ล่วงลงมาล่วงโรยเซ็นบงซากุระนั่นมันบังไคอิฮิโกะแล้วพี่อ้าวเหรอเออแล้วมันบีเทพโมราดาแล้วโอเคเรียบร้อยครับข้างในบ้านเคลียร์นี่สุดยอดค่ะเอาเจ้าทรายไปทำอะไรครับท่านผู้ชมรู้ไหมครับเฮ้ยเราต้องเอาทรายแข็งเดี๋ยวแล้วเราไม่เอาทรายพวกนี้แล้วครับเรามาถึงนี่แล้วเราต้องเอาทรายแข็งครับเอาไปทำอะไรเหรอไม่ต้องถามครับไปทำบ้านสิครับนะครับทำกระท่อมน้อยขึ้นมาทำกระท่อมน้อยทำให้มันเป็นบ้านนะพี่เป้ให้เป็นปลูกบ้านปลูกผักข้างนอกได้ได้เลยเฮ้ยเดี๋ยวพี่ต้องออกไปล่าเอนเดอร์แมนก่อนผมพูดถึงแบ็คล็อกแล้วนี่ผมนี่ขุดถึงเบดล็อกแล้วครับยอดสุดยอดครับกด F1 ก่อนจะได้เห็นอย่างนี้โอเคที่เกเรที่ขุดอยากเห็นภาพธรรมดาบ้างบางทีตอนนี้ผมก็ต้องออกไปล่าเป็นภารกิจของผมนะฮะต้องออกไปล่าเจ้าเอ็นเดอร์แมนเพื่อทำภารกิจต่อไปดีการเรียบไปลึกขนาดนั้นเลยเหรอมาดิพี่มาคุยกันเลยโอ้ยเห็นน้ำแพนอยู่ไหนอ่ะเอาทำบ้านเห็นน้ำแมนจ้านั่นไง2ตัวอยู่นั่นพี่จริงเราขุดใต้บ้านอะไรพี่ใต้บ้านแบบเดี๋ยวเป็นล็อกบ็อกซ์นึงเนี่ยคือแบบเราเป็นทำใต้บ้านได้เลยอ่ะทำปะทำเหมืองใต้บ้านอ่ะนะไม่เป็นไม่มีเหมืองอ่ะมันเป็นถ้ำเลยอ่ะทำใต้บ้านแล้วปลูกนู่นปลูกนี่อ๋อเออน่าสนใจนะโอเคครับได้เอ็นเดอร์เพิร์ลมาครบแล้วฮะเรียกว่าเร็วมาก
สองอันแล้วหรอครบละครบแล้วทำเลยก็พี่ yeah. ได้เลยโอ้โหจุ๊บๆเลยเนี่ย โอ้ so gay ทำไมมีคีเปอร์มาเกิดในบ้านคืออะไรโอ้ยโจโจโฮอะไรพี่เจอโจโฮตายมันระเบิดใส่พี่ดิคือที่บ้านแถวบ้านมันมืดอ่ะมันมีคีเปอร์มาเกิดคอยปักเลยไฟให้ดีวันนี้น้ำมันราดเลยพี่น้ำมันราดนั้นโอ้โหไม่เหลือเลยนะ โอเคผมได้หินนี่เยอะแล้วเอาไปทำรอยขุขะที่บ้านครับแล้วก็เอาไปโอ้โหผมว่าผมขึ้นบ้านทางนี้ดีกว่าต้นไกลผมเอามาไว้ต้นไกลเอามาว่ะโอ้ยแม่งแม่งมุ่งหน้าเลยไปหาผมแบบตั้งหน้าตั้งตาพี่แบบกูจะฆ่ามึงฆ่ามึงโอเคของคราฟผมครบแล้วนะครับรู้สึกเดี๋ยวผมเข้าไปคราฟก่อนสักครู่แม่งได้ยินเสียงต้องทำหินก่อนหินแร่ทำยากเลยโอเคนี่เราก็เป็นสะพานข้ามบ้านครับสะพานข้ามบ้านนี่โอ้ยลงเจ็ดโอเคนี่สะพานบ้านเราทำตรงไหนเป็นบ้านดีเป็นแบบเอาไว้ปลูกผมปลูกผักปลูกผักเหรอพี่ว่าแถวด้านที่เราเคยขุดขุดทรายเป็นเส้นตรงก็น่าจะเวิร์กนะนี่ไงมันต้องเอาประกันพายุทรายพี่ได้แล้วไม่งั้นเดี๋ยวของมันตายหมดเฮ้ยมีกระดูกด้วยอ๋อได้แล้วแบบมีรู้สึกว่าพวกของตกแม่งเยอะตกคาระวางไว้อะพี่ที่ทำแป๊บนึงอ๋อยุดทรายดูดครับมันเลยวางบล็อกไม่ได้รู้สึกเนี่ยมันวางบล็อกได้แต่แบบวางบล็อกตรงนี้ไม่ได้คืออะไรวะแอบอ๋อมันเคยมีกระดูกตรงนี้บ้างครับรู้สึกมันก็เลยวางไม่ได้ช่างมันวางไม่ได้ก็เอาทรายล่วงปล่อยไว้เอาทรายล่วงโอ้โหไม่ได้วะพี่ตรงนี้ต้องวางบล็อกไม่ได้วะงงวางไว้แล้วแต่ตอนนี้พี่กำลังคราฟแร่อยู่นะฮะโอเคพี่ผมกำลังทำบ้านอยู่ใช้เวลานิดนึงเป็นหมู่บ้านสักทีพี่ค่อยออกไปดูทีเดียวนะจัดไปพี่โอเคครับได้มาแล้วฮะแล้วเราก็เสร็จอีเควสสิ่งนี้จะได้เควสเคลียร์สักทีนี่เหลือสองกองเนี่ยโอ้สุดยอดไหนโอ้ยอดบ้านโอ้โหมีบ้านแล้วพี่มีบ้านแล้วเพื่อเออคือมันสุดยอดจริงมันเป็นบ้านพี่นี่เป็นบ้านที่นอนไม่ได้บ้านที่นอนไม่ได้โอเคฮะโอเคทำหลังคาเสร็จแล้วครับเดี๋ยวเราค่อยจบพาร์ทกันดีกว่าได้เลยฮะเฮ้ยไอ้บ้านี่วางใช้ซ้ายเป็นประโยชน์เฮ้ยโอ้ตกใจโอ้วอะไรพี่ได้บอกอะไรมาโอ้โอ้ what the oh my god อะไรอ่ะคุณวิ่งเข้ามาดูในบ้านเร็วอะไรวะมาดูเร็วมันต้องมีอะไรน่าตื่นเต้นแน่นอนเฮ้ย
อะไรอ่ะเฮ้ยดูดิไปไหนอ่ะไปพาร์ทหน้าดีกว่าคือพี่วางเอาไว้แล้ววางมันซ้อนกัน2อันแล้วมันตู้มกลายเป็นนี้เลยเฮ้ยไปพาร์ทหน้าลงไปดีกว่ามั้ยลองป่ะได้โอเคนะก็อย่าลืมกดไลค์ครับ Subscribe นะครับพาร์ทหน้าเรามาเจอกับไอ้หนุ่มนี้กันสวัสดีครับสวัสดีครับครับโอ้กดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับบ๊ายบายหลุมปริศนา